ปูผัดออริกาโดบ้านไม้หญิงกุ้งมังกรตัวใหญ่มากลายเนื้อปลากระพงอ่ะบอกได้เลยนะว่าสดอัสลามุอะลัยกุมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือสวนเจ้าฟ้านะครับคือใครที่มาเที่ยวเมืองกระบี่และอยากหาที่ท่องเที่ยวกิจกรรมหรือร้านฮาลาลเนี่ยแล้วข้ามไปเกาะกลางเนี่ยอันนี้ก็คือแนะนำเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะนั่งเรือข้ามฟากแล้วก็พาไปกินร้านฮาลาลในเกาะกลางกันไปตามมาในป่ากงกลางแล้วนะครับของเกาะกลางจังหวัดเมืองกระบี่นะครับแล้วเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นนะเพราะว่าร่มรื่นไม่ค่อยร้อนนะครับถึงแล้วนะชื่อว่าร้านบ้านมะหญิงซึ่งเขาอ่ะจะเป็นกระชังแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศดีมากนะคุ้มค่าแก่การข้ามมานั่งกินที่ร้านนี้นะไปเข้าไปข้างในกันนี่กุ้งมังกรที่ร้านบ้านมะหญิงนะตัวใหญ่มากโอ้ปูสดๆเลยนะครับนี่ขึ้นมาจากบ่อเลยนะและนี่ก็คือเจ้าของชื่อร้านนี้เลยมะหญิงนะสวยด้วยใช่เปิดร้านมานานยังสิบกว่าปีแล้ว14 ปีบ้านมะหญิงเนี่ยนะกี้ผมเห็นกุ้งเห็นปูตัวใหญ่มากเลยนะมานะมาอยู่เท่าไหร่67 67ดูไม่เหมือนเลยสวยอยู่สวยดีเห็นชอบที่สุดคือขับเน้นสวยสุดในกระชังนะผมให้สโลแกนนี้เลยหลากหลายหมดเลยทั้งผัดทั้งต้มแล้วก็มาหญิงให้ผมลองเป็นต้มส้มต้มส้มปลากระพงคือที่กรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใช้ปลาทูแต่ที่นี่เราใช้ปลากระพงกระพงแดงด้วยให้ดูเนื้อเขาเนื้อเน้นๆเลยนะชิมแล้วชมด้วยนะห้ามไม่ชมมีบังคับก่อนด้วยนะชิมบิสมิลลาห์อร่อยไหมบอกว่าไม่อร่อยก็ไม่ได้อร่อยมะอร่อยน้ำนี่คือสดได้เรื่อยๆเลยนะมันจะมีกะปินิดๆใช่ไหมแล้วก็ปลาเนื้อนุ่มๆเด้งๆอ่ะเนื้อแน่นแล้วจริงๆคือไม่คาวเลยนะมานะใช่ตัวกินเปล่าๆก็ได้นะใครจะกินกับข้าวก็อร่อยเดี๋ยวลองเมนูอื่นบ้างชวนมะมานั่งด้วยกันนะแต่มะไม่ยอมกินใครที่มาเนี่ยก็สามารถมาเลือกปลาได้อันนี้ผมเลือกปลาก็คือได้ไปปลากระพง3 รสอันนี้เป็นต้มส้มแล้วก็มีซาซิมิคือปลาเนี่ยได้3 เมนูเลยนะน่ากินนะมานะชิมปลาชิมปลานะมะบอกมะบอกมาแหล่งกินมันแนะนำเมนูอยู่นั่นแหละกินแล้วบอกท่านผู้ชมด้วยว่าอร่อยนี่ห้ามบอกว่าไม่อร่อยกระซิบอยู่กินเปล่าๆหรือกินกับข้าวดีมะกินกับเปล่าๆก่อนกินเปล่าๆก่อนไม่ได้อรรถรสนี่อร่อยไหมอร่อยอร่อยเลยมะเฮ้ยอร่อยจริงๆนะข้างนอกเนี่ยจะกรอบๆแล้วก็กัดเข้าไปข้างในเนี่ยคือปลานุ่มมากน้ำซอส3 รสเขาอะเผ็ดนิดๆเผ็ดไม่มากใครกลัวกินเผ็ดไม่ได้นี่กินได้นะมานะแล้วถ้าใครกลัวท้องเสียใครกลัวท้องเสียร้านมามีห้องน้ำน้ำซอสทุกอย่างเราไม่ได้ไปซื้อมาไม่ได้ซื้อซอสสำเร็จรูปแต่เรามาทำเองหมดเลยจริงเหรอใช่คือน้ำซอสน้ำผัดออริกาโน่เอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างทำเองหมดไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อครั้งแรกเลยที่ได้ลองปลากระพงซาซิมิเขาก็จะมีเป็นวาซาบิเป็นอารมณ์เหมือนกินแบบซูชิอย่างนั้นเลยนะนี่อร่อยไหมอร่อยยังไม่แตะวาซาบิยังไม่แตะวาซาบิเลยนิดนึงวาซาบินิดนึงนิดเดียวพอนะมะได้เดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวตีลังกาลุงท่านมาอย่าแกล้งผมนะอร่อยมาไม่ต้องถามเลยพูดเองเลยอันนี้นะจริงอร่อยจริงยืนยันยืนยันเนื้อเขาจะเด้งๆอ่ะลายเนื้อปลากระพงอ่ะบอกได้เลยนะว่าสดใสกุ้งผัดพริกเกลือนี่ดูดิไข่กุ้งจะติดอยู่ที่ปลายที่สีส้มๆอ่ะคือไข่ของมันว่าเออใช่นั่นแหละโอ้นี่ไข่กุ้งนะกุ้งใช่มาคนละตัวกับผมมั้ยไม่เอาไว้มันใช่อร่อยเหมือนไข่ปูแหละเนื้อกุ้งเนื้อเขาแบบกัดไปเต็มคำเลยอ่ะเครื่องพริกเกลือเขาอ่ะจัดจ้านมีเผ็ดติดปลายลิ้นมันจะมีกรอบๆของกระเทียมนะมานะปูผัดออริกาโนอันนี้คือปู1ตัวใช่เต็มจานเลยอ่ะทำไมปูปลากุ้งร้านมะตัวมันใหญ่จังเลยก็เราเลือกไซส์ใหญ่มาคือคัดของแล้วมันจะอร่อยเอาจริงไหมมะลูกเพจผมเนี่ยเกินครึ่งนึงนะเวลาแนะนำร้านที่กระบี่แนะนำร้านมะหญิงอันนี้ไม่อวยนะจนทำให้ผมเนี่ยต้องมากินให้ได้เลยกินน้ำแกงก่อนกินน้ำช้อนตักน้ำแกงโอเคได้น้ำมันอร่อยออริกาโน่นะมีพริกไทยดำมีผงออริกาโน่หวานหวานเผ็ดเนาะแต่ไม่หวานมากนะคือเขาทำรสมาให้แบบกินเปล่าๆกินกับข้าวนี่คือได้หมดเลยกับข้าวกินกับมันโถกินกับสปาเกตตี้ฮะกินกับมันโถลูกค้าสิงคโปร์เวลามาเขาเป็นลูกค้าประจำของเราก็จะพามันโถมาเลยจ้ะเพราะบ้านเราไม่มีมันโถเขาบอกว่ากินกับมันโถอร่อยนี่ปูผัดออริกาโนร้านบ้านไม้หญิงมาทายว่ากูจะไม่ไหวแล้วนะทำไมบอกหิวแล้วนะเนี่ยนะแกทำไมตัวน้ำออริกาโน่เขาอะมันเข้าไปในเนื้อปูอะมะแล้วเนื้อปูนี่ขาวนวลเลยอะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใส่น้ำดำหรอกมันดำเพราะอะไรดำของปลาหมึกคือมันไม่ได้เป็นการผัดให้น้ำมันดำแต่น้ำพอมันของปลาหมึกมันออกมาเป็นน้ำดำปลาหมึกผัดน้ำดำ
ข้างในจะมีไข่ปลาหมึกด้วยนะครับนุ่มเด้งอันนี้รสชาติจะออกไปทางมันหวานๆนิดๆอร่อยอร่อยขอตัวไปเข้าครัวก่อนนะรบกวนมาเท่านี้เดี๋ยวมาตรงรีบไปเข้าครัวเพราะลูกค้ามาเรื่อยๆเลยใครอยากมาลองร้านบ้านมะหญิงมาได้เลยอยู่ในเกาะกลางเมืองกระบี่คือนั่งเรือจากท่าเรือสวนเจ้าฟ้ามาประมาณ5นาทีมาถึงเลยเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มดูเมนูในหน้าเพจได้วันนี้อย่าสักรอมากๆอร่อยมากๆจริงๆคุ้มค่ากับการที่ข้ามเรือมาฝั่งเกาะกลางนะอินชาอัลเลาะห์ถ้าผมได้มากระบี่อีกก็จะแวะมาอีกนะมานะอย่างน้อยมาทานอาหารมาคุยกับมะมาชมบรรยากาศดีๆแบบนี้นะเหมือนลูกเหมือนหลานเนาะจ้ะมาบ้านญาติแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปกินอร่อยๆที่ไหนต่อฝากติดตามด้วยครับแล้วนะจ้ะ